นี่คือป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดครับถ้าได้มาอาบน้ำแช่น้ำที่ป่าต้นน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นสิริมงคลส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับมาเที่ยวด้วยความเชื่อปวดเมื่อยตามองไม่เห็นหรือว่าไปรักษาแพทย์ปัจจุบันนะรักษาไม่หายมาขอแช่เพื่อกำบำบัดแล้วก็หายคนที่เมื่อก่อนนี่เขาเดินไม่ได้นะนั่งรถเข็นมาที่นี่นะครับมาขอแช่น้ำประมาณ 3-4 ครั้งเขาก็เดินได้ไม่ต้องใช้รถเข็น